ณอาศิระเนี่ยนะคะโอ้โหขึ้นชื่อจริงซะด้วยแสดงว่าเรื่องใหญ่คุณนุชบอกว่าพี่เพชรซื้อที่ดินที่ทองหล่อทีเดียว3แปลงเหรอคะจริงๆตอนแรกพี่อยากได้5นะคะแต่ว่าเกรงใจคุณพลอยนะคุณอาศิระน้องขาฟังก่อนที่ตรงนั้นน่ะอีกหน่อยมันจะหาไม่ได้แล้วนะคะถ้าเราช้าเราจะไม่ได้ดีลที่ดีอันนี้น้องต้องเชื่อพี่แล้วทำไมต้องขึ้นทีเดียวทีละ3โครงการขนาดนั้นล่ะคะเพราะเราจะดักไว้ทั้ง3ตลาดไงคะน้องดูนะแล้วลองคิดภาพตามพี่ทางด้านที่ติดกับถนนเพชรบุรีพี่อยากเจาะไปที่กลุ่มเศรษฐีเก่าที่อาจจะซื้อคอนโดนี้ไว้ให้กับลูกหลานหรือว่าเก็บไว้ให้กับครอบครัวขนาดห้องจะมีความใหญ่หน่อยแต่ว่ายูนิตน้อยคนย้ายเข้าอยู่จริงส่วนช่วงกลางๆซอยน้องเห็นไหมตรงนั้นพี่อยากเจาะไปที่กลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มคนทำงานที่อาจจะมีไลฟ์สไตล์กินดื่มส่วนขนาดห้องพี่ว่าไม่ต้องใหญ่มากหรอกแต่ว่ามีฟาซิลิตี้ดีๆเอาให้ได้เชื่อว่ามีคอนโดอยู่ที่ทองหล่อส่วนด้านบนอาจจะมีเพนท์เฮาส์สัก 2-3 ห้องพี่ว่าน่าจะพอแล้วที่นี่อัตราการย้ายเข้าอยู่จริงกับปล่อยเช่าอาจจะครึ่งต่อครึ่งนะส่วนช่วงที่ติดกับถนนสุขุมวิทพี่อยากเจาะไปที่กลุ่มคนญี่ปุ่นพอเจาะไปที่กลุ่มคนญี่ปุ่นแล้วแปลนห้องมันอาจจะดูประหลาดบ้างเช่น2ห้องนอน1ห้องน้ำทำไมอ่ะคะเพราะคนญี่ปุ่นติดแช่น้ำไงคะโอ้ my god น้องว่าไงคะทำการบ้านมาซะดีขนาดนี้แล้วเนี่ยน้องจะว่าอะไรได้ล่ะคะน้องแค่ไปทำเช็คมาซื้อที่ให้พี่แล้วพี่สัญญาว่าเราจะขายหมดทันทีที่เราเปิดจองน้องจองเพนท์เฮาส์2ห้องนะคะโครงการกลางซอยของน้องกับลิสานี่ไงพี่ขายหมดไปแล้ว2ห้องนะเนี่ยพี่ไม่ทันได้ที่เลยนะมาถึงนานหรือยังเพิ่งมาถึงเลยงั้นไปหาอะไรกินกันดีกว่าแต่ว่าไปกัน2คนนะพี่เพชรเขามีสัมภาษณ์รับพนักงานใหม่อืมไปเขาตามใจผมมาหลายปีมากเลยมันถึงเวลาแล้วหน้าตาสดใสจังเลยเช้านี้มีอะไรดีๆหรือเปล่านะอะไรติดคอเหรอคะคุณพลอยอะไรกันสองคนพี่น้องมีอะไรปิดแม่บอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะน้องก็อยากบอกนะคะคุณแม่แต่น้องก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องดีๆของพี่เพชรเนี่ยเป็นเรื่องอะไรเรื่องหนูลิสาหรือเปล่าแม่เห็นหนังสือพิมพ์มาเขียนลงอีกแล้วนะคัทริยาจ้าจ๋าเขาแซวอยู่ว่าเห็นหนูลิสาไปที่ออฟฟิศคุณเพชรเมื่อวานมาจริงค่ะแต่มาหาน้องนะคะพี่เพชรเขาไม่ว่างหรอคะเห็นน้องบ่นว่าอยากได้กระเป๋าสตางค์ใบใหม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ซื้อให้ช่วยพี่หน่อยนะไม่ไหวแล้วอ่ะขอซักผมก่อนนะตัวช่วงบ่ายตัวว่างใช่ไหมมาอยู่กับเราก็ไม่มีอะไรนะวันนี้ว่างๆอ่ะแต่เราเพิ่งซักผมมาเดี๋ยวนั่งรอละกันนะอ๋อเรานัดพี่สดัดมาคุยงานกับพี่เพชรอ่ะตัวจำพี่สดัดได้ใช่ไหมรุ่นพี่เราตอนที่อยู่ที่ลอนดอนไงเรายังจำได้เลยนะว่าตัวยังชมพี่สรัตว่าดูดีอยู่เลยจำได้แต่เราเคยชมพี่เขาว่าดูดีด้วยเหรอจำไม่เห็นได้เลยสวัสดีค่ะคุณพลอยทั้งหมดกี่ท่านคะคนเดียวค่ะสองคนค่ะสะเซ็ตนะคะวันนี้ราคาทองไม่ผันผวนนะครับผู้บริหารทั้งสองถึงมานั่งในบริษัทผมได้เนี่ยทำไมแค่นี้ต้องห่วงออฟฟิศด้วยนะครับท่านเพื่อนนี่ถ้าเป็นคนอื่นเขาอ่ะเขาจะดีใจได้เห็นหน้าผมนะครับอันนั้นเอาไว้ใช้กับสาวๆหรือเปล่าคะเฮียอุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮียคุณพอเห็นพี่เหรอฮะเฮียพี่ก็บอกแล้วถ้าคุณพลอยรับพี่นะพี่หยุดทั้งหมดเลยที่พี่เจ้าชู้ทุกวันเนี่ยเพราะพี่รอน้องคนเดียวนะครับ
งั้นอย่ารอเลยค่ะน้องเกรงใจอ่ะ